พร้อมทรัพย์ในดินนะครับผมมีต้นไม้มีต้นไม้ต้นประดู่นะครับผมด้านหน้ามีต้นมะขามใหญ่นะมีต้นมะขามใหญ่อยู่หลายต้นเลยล้อมรั้วไว้2ด้านนะด้านหน้ากับด้านข้างนะครับผมภายในแปลงที่ดินก็จะขุดแก้มคล้ายๆแก้มลิงมี2แก้ม1แก้ม2แก้มนะวนเป็นร่องน้ำปลูกต้นประดู่ไว้แต่ละร่องนะครับผมเป็นปลูกไม้เศรษฐกิจไว้นะขนาดกำลังดีเลย2ไร่กว่า2ไร่เศษๆนิดๆนะครับผมติดถนนหินครุกนะครับผมกว้างๆเลยขนาดประมาณสัก 5-6 เมตรได้นะถ้าดูกะด้วยสายตารถส่วนกันได้สบายนะครับผมนะนี่ด้านหน้าแปลงเป็นแบบนี้นะด้านหน้าแปลงทางเข้าแปลงนะครับผมแปลงนี้อยู่ที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนู่นตรงนู้นที่มีรถตรงนั้นมันเป็นถนนรัดยางหมู่บ้านแล้ว200เมตรนะจากแปลงที่ดินเนี่ยออกไปปุ๊บ200เมตรถึงถนนรัดยางหมู่บ้านเลยนะครับผมการเดินทางสะดวกสบายนะน้ำไฟเห็นไหมบ้านคนที่อยู่ตรงนั้นฝั่งตรงข้ามกับบ้านคนมันจะมีคลองขั้นอยู่ตรงก่อนรถนะมันจะมีคลองนะครับผมเราวิ่งเรียบคลองมานะครับนะแปลงขนาดกำลังดีเลย2ไร่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายๆอย่างนั้นเลยสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสเลยนะครับผมบรรยากาศดีๆนะเดี๋ยวรอให้แดดล่มมันลมตกก่อนนะเพราะว่าฝนตกแล้วที่มันแฉะไงแต่แปลงนี้น้ำไม่ท่วมนะที่มันแฉะเฉยๆเห็นไหมตอนนี้ที่ถ่ายทำคือช่วงพายุเลยนะครับผมพวกชุยุกำลังเข้าที่มันแฉะมันเดินไปแล้วมันแฉะนะครับผมก็เลยยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวรอติดตามเลยรอติดตามชมคลิปรีวิวสวยๆได้เลยแปลงนี้ขนาด2ไร่ทรงสวยๆมีไม้ป่าด้วยน่าปลูกบ้านมากเลยเวิร์กนั้นจัดไปเลยเวิร์กนั้นน่าปลูกบ้านมากนะครับผมพื้นที่นี้จะสวยแค่ไหนจะอยู่ใกล้อะไรบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปรีวิวได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยกดไลค์ไว้เลยกดติดตามไว้เลยนะครับผมใครชอบนะกดแชร์ได้นะครับผมกดติดตามเราไว้นะครับผมแล้วเจอกันกับคลิปรีวิวนะครับผมแปลงนี้เลยนะแปลงนี้เลยชอบกดติดตามไว้นะครับผมไปแล้ว